ซึ่งผมก็มีร้านใหม่มาแนะนำนะก็เป็นสปอนเซอร์ใหม่ของผมเองครับก็คือร้านสมาร์ทช็อปนะซึ่งร้านเนี่ยเป็นร้านที่เพิ่งเปิดใหม่แต่ว่าบอกเลยว่าไม่เกรียนแน่นอนนะถ้าเขาเกรียนผมให้เกเลยนะครับโอเคนะครับนะก็ให้ทุกคนเนี่ยเลื่อนมาข้างล่างนะครับแล้วก็กดคำว่าดูทั้งหมดนะครับก็จะมีเกมให้คุณเลือกนะครับเช่นเบสบอลนะครับแอสเมเตอร์หรือเป็นแบบเดอะคิปิดี้นะครับก็ผมก็จะมาลองให้ดูว่าเขาไม่โกงนะครับก็การผมก็ทำการเติมไปแล้วครับ49นะครับก็กดที่คำว่าเติมเงินนะครับสามารถเติมได้3แบบนะครับเป็นอ่างเปาสแกนวอลเล็ตหรือธนาคารก็ได้เหมือนกันนะครับโอเคแล้วกดที่ร้านค้าเหมือนเดิมนะครับซึ่งผมเนี่ยจะมาลองให้นะครับก็คือเป็นการซื้อ ID นั่นเองนะครับแต่ว่าผมถนัดซื้อตรงนี้มากกว่านะนี่ครับราคาจะอยู่ที่49บาทพอดีเลยนะครับผมเนี่ยทำการกดที่สั่งซื้อสินค้านะครับก็หลังจากให้เราเนี่ยอ่านรายละเอียดเสร็จแล้วแบบว่าถูกใจก็สามารถกดซื้อเลยนะครับผมไอ้น้องโอเคนะครับแล้วก็ดูกันว่าเนี่ยรหัสนี้เนี่ยจะมีตัวอะไรมากนะครับมาดูซิเอาล่ะหลังจากเราเข้าแล้วเนี่ยก็ทำการกดที่ยูนิตนะครับดูที่ว่าเราได้ตัวอะไรมาบ้างนะก็ได้มาประมาณนี้นะครับถ้าคุณตรงนี้เนี่ยคุณได้แบบว่าเป็นตัวมิติกไปเลยนะครับแบบว่าโคตรเจ๋งอ่ะครับก็ส่วนใครอยากได้ราคาถูกๆ ID ที่พร้อมเล่นนะครับก็แนะนำไลน์เลยนะครับสมาร์ทช็อปนะครับไม่เกินแน่นอนนะลิงก์เว็บกับลิงก์เพจเนี่ยก็ทิ้งลิงก์ไว้ใต้ล่างคลิปนะครับผมโอ้ก็สวีดัสสวัสดีทุกคนกันดูไว้ผมวันนี้ก็จะมาเล่นระบอกแมปใหม่นะครับซึ่งแบบนี้มีชื่อว่า Pow Tower Defense นะครับผมดูจากตัวละครหน้าปกคลิปหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแม่งคือ Pow ครับแม่งคือ Pow ในโรบอกนะซึ่งแม่งทำมาสักมันก็เหมือนนะโปรเดลคือค่อนข้างเหมือนเลยนะครับผมก็อันนี้ก็จะมาลองเล่นดูแล้วกันนะก็จริงก็เล่นมาสักพักแล้วแต่ว่าสุ่มไม่ออกตัวเลยนะอยากได้ตัวเนี้ยเนี่ยไอตัวนี้น่าจะเป็นตัวจากบอสใช่ไหมถ้าเป็นในเกมจริงนะไอนี้น่าจะเป็นบอสนะถ้าจำไม่ผิดนะอยากได้มาแต่คือไม่ออกเลยนะครับผมก็ออกมาตัวกลางๆแบบนี้นะครับมีไก่นะแม้จะมาอยู่ในโรบอทก็ตามนะผู้แกก็ยังเป็นทาสเหมือนเดิมทำงานนะครับอันนี้ก็มาร่างเป็นทาวเวอร์นะยืนตีมอนอะไรอย่างเงี้ยโอเคตัวเกมก็ยังไม่มีอะไรมากครับเกมเพิ่งเปิดก็มี AFK สุ่มไข่เนาะแล้วก็มีด่านประมาณ3ด่านนะครับแค่นี้แหละนะครับแค่นี้แหละนะแค่นี้จริงๆด้วยแค่นี้แหละทุกคนเห็นแล้วนะครับแบบตอนนี้นะเพราะว่าเกมเพิ่งเปิดแล้วก็สัตว์เติมสัตว์เติมก็จะเป็นตัวนี้นะครับกับนี่นะครับผมเป็นตัวที่โอ้สแตทอ้ายก็เวอร์เกินสแตทอ้ายก็เวอร์โอเคมาเดี๋ยวเรามาลองกันที่ด่านแรกเลยละกันโอเคผมนะก็ตอนนี้ผมเล่นไหวอยู่แค่แบบว่าระดับปานกลางนะครับนะเพราะว่าผมเล่นทามไม่ไหวนะครับทามไม่ผมไม่ไหวแล้วตัวละครยังไม่ได้แบบยังไม่เก่งพอก็เลยว่าเล่นแบบกลางๆไปก่อนละกันอ่ะก็เป็นการเล่นระดับกลางแบบผมนะตอนนี้คือผมก็จะวางแบบนี้นะครับเอ้ยไปวางดิผมก็จะได้คลิปไปก่อนนะครับจะคลิปไปนะครับผมก็วางหมาป่าตรงนี้นะครับเพื่อจะได้เคลียร์มอนนะครับผมโอเคแล้วเราก็รอตังค์นะครับสามารถกดสคริปต์ได้ด้วยนะครับผมแบบนี้นะเอาตัวสคริปต์นะครับผมก็วางตัวนี้ครับอีกหนึ่งตัวนะใช่หนึ่งตัวนะครับเผื่อมันมีตัวหลุดเพราะว่าไอหมาป่าเนี่ยคือมันก็ไม่ได้ตีมันตีแรงนะแต่ว่าวงมันค่อนข้างแคบนะอันนี้ก็บอกว่าเป็นตัวแบบเสริมมาละกันเอาไว้กันเหนียวนะครับซึ่งตัวหลักของเรานะครับก็คือตัวนี้นะครับนี่เป็นตัวหลักเลยนะก็คือตัวนี้นะครับเป็นกลางตีแบบ AOE เห็นไหม AOE นะครับมันก็จะมีเข็มบอกแล้วว่ามันตียังไงนะครับเห็นไหมเนี่ยหลุดอย่างนี้เห็นไหมต่อให้หลุดไปก็เคลียร์ได้นะครับผมอันนี้ก็อันนี้ก็สามารถเปิดออโต้ได้เลยนะเพราะว่ามอนมันยังไม่ถึกมากต้นเกมนะครับเป็นไงโคตรชิลโคตรชิลโอเคครบแล้วทุกคนอ่ะให้ทุกคนวางตรงนี้นะครับประมาณนี้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 อ่ะประมาณนี้ประมาณนี้เห็นป่ะเนี่ยมันก็จะไปก็จะเป็นการตีเอวีแบบนี้เลยซึ่งก็ค่อนข้างโกงนะคือยิงอัพก็ระยะก็ยิงกว้างขึ้นด้วยนะครับผมเป็นไงตัวเดียวเหลือๆเลยมาเนี่ยเก็บหมดนะครับโหโคตรเจ๋งนะตัวไม่ถึงตัวน้องออกจะแบบว่าไม่ค่อยจะรักกันหลายแต่ก็ค่อนเก่งพอสมควรเลยนะพูดดีป่ะตีหมดไม่สนลูกใครนะครับโอเคก็ตาเบ็ดเริ่มต้นที่ประมาณ385นะวิกัปที่ 0.5 ระยะอยู่ที่20นะครับต่อไปก็ตังใช้600นะครับมาปั๊บเข้าไปนะผมนี่เป็นไงระยะมันก็จะกว้างขึ้นเรื่อยๆก็ถ้าอัพตังก็ระยะมานี้เลยนะก็จะคุ้มรอบหมดเลยนะครับเป็นตัวที่ค่อนข้างดีเลยนะดีมากไปแหละไม่ดีเลยแต่ดีมากเลยนะครับเรียกก็ใช้ประจำเลยตัวหลักเลยนะอ่ะเพื่อใครอยากดูไก่นะครับอ่ะผมโชว์ไก่ให้ดูแล้วกันนะโชว์ไก่จริงๆอ่ะทุกคนลองดูนี้แล้วกันนะเจ้าไก่กระตากนะครับไหวไหมน้องเฮ้ยแต่น้องต้องเม็ดแรกอยู่นะทุกคนมาเนี่ยคือว่าน้องจิกโคตรแรงนะ400นี่ไม่ใช่ธรรมดานะถือว่าแรงนะ
แล้วก็เหมือนตัวมันเนี่ยจะเป็นสายตีไวนะครับประมาณเนี่ย 0.02 อะไรเงี้ยแต่ว่าระยะก็ค่อนข้างแบบใกล้นะแต่ว่าตีเดี่ยวด้วยนะอะไรมากตัวคอมมอนนะครับอะไรมากเนาะแต่ก็ถือว่าเก่งนะดูดิมันจิกตายห่าหมดเลยดูดิโอเคก็ตันแล้วนะครับน้องก็น่าจะเป็นตัวต้นเกมที่ค่อนข้างดีพอสมควรเพราะว่าเห็นไหมอัพแค่มา2ขั้น2รอบก็ตันแล้วเห็นไหมแต่ว่าผมไม่ใช้เพราะว่าผมมีตัวนี้แล้วเนาะวันนี้มันอัพคุ้มกว่าที่จะอัพมานะอันนี้ก็ไม่รู้สิเอามาโชว์เฉยนะเอ้ยแต่น้องก็จิกแรงมานะจิกแรงแบบปักโหแม่งโคตรเท่เท่อย่างงี้ต้องถ่ายปกเลยไอ้นางเอาเฮ้ยไปได้ไงวะอ๋อตัว50เลยโอเคครับคนตอนนี้ก็อยู่ที่เวฟ22กันแล้วนะครับผมอ่ะอันนี้ก็ทำการวางตัวได้แบบประมาณแล้วนะครับผมอันนี้อ่ะผมวางดูแล้วนะครับเผื่อใครอยากจะดูนะเป็นตัวสายฟ้านะครับมันน่าคือปิกาจูเนี่ยนะมันก็คือปิกาจูอะแต่ว่ามันก็นั่นแหละไม่พูดถึงแล้วกันเดี๋ยวดราม่านะครับอ่ะนะครับก็การจุดตีก็ประมาณนี้เดี๋ยวผมขายนี้ทิ้งแล้วกันนะนะครับเอาไปตัดเลยแล้วกันดูไปดูความโหดนะครับแยบไงแล้วแยบเป็นไงดูตัวมันก็เก่งนะดูแยบเลยต่อยเลยน้องต่อยเลยเปอร์เซ็นต์ไหนดังปะเสียงนี่แบบว่าปิดดีกว่าว่าปิดเหมือนเดิมมาดีกว่าโอเคก็ประมาณนี้แต่ว่าก็นะครับผมตัวมันตีเดียวเนาะมันตีมอนหมู่ไม่ได้นะครับผมอันนี้คือข้อเสียนะเรามาอัพมันต่อละกันนะทุกคนอันนี้ก็น่าจะมีประมาณ30เวฟนะครับถ้าจำไม่ผิดนะอันนี้เหมือนปันกลางนะถ้าเป็นหมดง่ายสุดก็20นะครับผมที่เหลือผมไม่รู้เพราะว่ายังไม่เล่นนะเล่นไม่ได้กูไม่ผ่านตัวแตกก่อนปิดตัวไหนยังไม่โชว์บ้างล่ะหมาป่ามาเวลอัพเลยนี่ครับนี่คือหมาป่าไฟนะครับถ้าในเกมมันก็สามารถพ่นไฟได้ใช่ปะถ้าจะไม่ผิดนะแบบว่าเอามาถือพ่นไฟใส่อะไรเงี้ยคือโคตรทรมานเลยเหลือตัวยังไม่ได้โชว์บ้างล่ะลิงเหรอลิงเริ่มต้นนี่ไงนะลองดูนี่ลิงถือปืนซะด้วยแม่งเก่าเกมจัดยิงปิ้วให้เปิดเสียงดิจิ้วอะไรครับหน้าโอเควางต่อเอาล่ะทุกคนแล้วก็มาถึงเวฟบอสกันแล้วนะครับบอสไปประมาณ30นะบอสไปแล้วนะครับผมอันนี้ก็อัพได้ประมาณนึงแล้วนะครับเนี่ยผมเป็นบอสบอสใช่มันคือบอส มาทุกคนดูน้องเขาตีบอสนะครับ สภาพนี่แบบเฮ้ยแต่เข้าแรงกว่านะเฮ้ยไม่ธรรมดาเนี่ยแต่ขายเลยและประโยชน์อะไรเป็นไก่กับหมาป่าใช่ไหมเอ้ยหมาจิ้งจอกก็โอเคก็โอเคอยู่นะก็โอเคอยู่โอเคอยู่ไปว่าอะไรไม่โอเคอันนี้เงี้ยหนักกับเพื่อนเลยเนี่ยมึงอ่ะตัวเริ่มต้นนะครับอย่าอะไรมากเลยทุกคนนี่นะของจริงแล้วน้องนี่ของจริงเป็นไงตัวเดียวก็แรงพอแล้วนี่หลายตัวเลยนี่ยิงเลยเปอร์เซ็นต์ไหนนี่โอ้โหเสียงปิดมันเดิมมันดีแล้วไอ้เกมนี้ไม่น่าเปิดเสียงเกมเลยนะทุกคนเสียงแบบอีอาร์อีอาร์ป้ามันจี๊ดจี๊ดอะผมไม่ชอบนะส่วนตัวไม่ชอบนะมันแบบอีมากเลยโอเคบอสตัวนี้นะครับต่อให้ปล่อยไปเนาะเราก็ไม่แพ้ว่าบอสตัวนี้มันจะลดเลิศมาสักประมาณสัก200กว่าไหมสองร้อยกว่าครับคือปล่อยไปก็ไม่จัดว่าผมก็ลองดูนะเผื่อจะตีตายอะเผื่อตีตายแล้วก็น่าตีไม่ตายทุกคนแต่ว่าปล่อยไปก็รอดนะทุกคนไม่เป็นไรนะป้อมเราไม่แตกหมดแล้วนะตัวนี้นะแต่ลองตีดูเผื่อมันไหวไงแต่ไม่ไหวนะครับ มันระเบิดมันไม่ถึงนะมันขาดนิดนึงนะครับโอเคไปแล้วปล่อยเลยนะครับดูนะปล่อยไปเลยไอ้น้องเข้าไปเลยบึ้มนี่ครับเป็นไงประมาณนี้เนาะตลอดในการเล่นเกมนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็สามารถกดเริ่มใหม่แล้วก็กลับล็อบบี้ได้เลยลงกลับล็อบบี้แล้วกันอุ้ยกลับล็อบบี้นะครับไปดูตู้ก่อนว่าตัวอะไรมาคล้ายๆตู้เดิมเลยนะดูดิโอ้มิติกเป็นฟินิกโคตรเท่นะครับแล้วก็ไดโนเสาร์เป็นอีพิกดูดิโอเคนะครับคนในคลิปก็เอาเพียงเท่านี้แล้วละกันนะครับตรงใครยังก็ทิ้งเดี๋ยวเอาไว้ด้านล่างคอมเมนต์ที่เคยนะผม
อะไรครับทุกคนจุกุไอ้น้องละ